ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ผมเอ็มซิลเวอร์ในช่องของเอ็มซิลเวอร์นะครับก็วันนี้นะผมก็จะมาทำจอธรรมดานะผมให้กลายเป็นจอ75เฮิร์ตนะผมคือจอปกติเนี่ยอย่างจอทั่วไปพวกเราของจอทำงานที่บ้านหรือว่าจอเล่นเกมปกตินะท่านผู้ชมหลายๆคนนะผมก็จะเป็น60เฮิร์ตนะผมเราจะรู้ได้ไงนะผมว่าจอเรา60เฮิร์ตนะผมจะรู้จากไอ้ตัวเนี่ยผมรีเฟรชเรทนะผมก็คือ60เฮิร์ตหรือไม่ก็ดูอีกวิธีนึงที่ขวานะผม display setting ตรงนี้นะผมแล้วก็ให้ไปดูตรงนี้เนี่ยผมadvanced display setting นะผมแล้วจะมาดูตรงนี้นะผม refresh rate วันนี้60เฮิร์ตนะผมแค่นี้ก็รู้แล้วผมว่าจอเรามันกี่เฮิร์ตนะผมแค่นี้ประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไอ้ตัวเนี่ยผม test refresh rate นะผมไปตรงนี้กับไอ้หน้าเว็บนี้นะผมคือผมไปอ่านผมเผลอไปแบบไปเจอกระทู้เนี่ยผมก็เลยแบบอุ้ยน่าสนใจโอ้โห60เฮิร์ตกลายเป็น75มันดียังไงวะอะไรประมาณนี้นะผมก็เดี๋ยวเรามาอ่านกันเลยนะผมมันคืออะไรอ่ะทำไปทำไมนะผมข้อหนึ่งนะผมเขาก็บอกว่าใครที่เคยเล่นจอ120เฮิร์ตเนี่ยแล้วกลับมาเล่นจอ60เฮิร์ตเนี่ยแทบไม่มีความสมูทนะผมความสมูทเนี่ยหายเรียบนะผมสำหรับผมเนี่ยจากจอผมเนี่ยเป็นคนใช้จอ60เฮิร์ตมาตลอดชีวิตนะตอนเนี้ยจนมาถึงวันนี้นะแล้วผมก็ปรับไป75เฮิร์ตผมก็รู้สึกว่ามันมีความต่างแบบนิดนึงอ่ะนิดนึงอ่ะท่านผู้ชมเห็นเมาส์ผมไหมที่ขยายตัวเนี้ยมันจะมีความสมูทขึ้นนิดนึงแบบรู้สึกได้นะผมกับการเปิดโปรแกรมอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกแบบนิดนึงอ่ะนิดนึงนิดนึงอ่ะเพราะมันแค่75เฮิร์ตคือก็เพิ่มมาเยอะนะสำหรับผมนะแต่ไอ้ตัวเนี้ยคือมันจะเป็นสามารถจับได้ว่าจอเรามันกี่เฮิร์ตนะผมแต่ตอนเนี้ยคือจอผม60เฮิร์ตไงถ้าเราไปจับปรับเป็น75นะผมไอ้ตัวนี้ก็จะเป็น75แล้วมันจะเห็นผลต่างในช่องนี้นะผมจากที่ดูนะผมช่องนี้คือมันจะแบบไอ้ช่อง30เฟรมเนี่ยมันจะแบบสั่นอะไรเงี้ยช่อง60เฟรมก็จะแบบโอ้พอดูได้นะผมแต่ถ้าลองปรับเป็น75นะผมท่านผู้ชมก็จะเห็นผลต่างนิดนึงนิดนึงแบบเห็นผลอะแต่เห็นผลแน่นอนนะผมเห็นผลแน่นอนผมลองมาแล้วต่อไปนะผมถ้าเราจะจอจะเสียไหมนะผมจะบอกอาการของผมก่อนนะผมอาการของผมเนี่ยคือผมทำมาเป็นประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะผมก็ไม่เจออาการใดทั้งสิ้นนะผมก็ใช้ได้ปกตินะผมสำหรับ75เฮิร์ตนะผมเขาก็บอกว่าเหมือนผมนะผมคือเขาใช้มา1อาทิตย์แล้วยังไม่มีผลใดๆนะผมประมาณนี้แล้วเขาก็อธิบายทั้งหลายนะผมอันนี้ผมก็ให้ดูนะผมอันนี้คือจอแบบ CTR นะผมเขาพูดประมาณนี้นะผม CTR กับจอมันไม่เหมือนกันนะผมก็อธิบายนะผมสั้นๆง่ายๆจอ CDR เนี่ยเป็นจอรุ่นแรกนะผมสำหรับพวกเราสมัยโน้นนะผมแล้วก็พัฒนากลายเป็นจอ LCD นะผมอันนี้คือจอที่พัฒนามาจากจอ CRT นะผมแล้วตอนปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นจอ LED นะผมทุกบ้านก็น่าจะใช้ประมาณนี้แล้วผม LED panel อะไรประมาณนี้คือจอปัจจุบันที่ผมก็ใช้เป็น LED เหมือนกันนะผมอันนี้ก็ปิดไปเลยนะผมอ่ะประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไอ้เว็บหน้าเว็บ2อันเนี่ยไว้ใต้คลิปนะผมให้ท่านผู้ชมไปศึกษาเพิ่มเติมนะผมจอรุ่นไหนทำได้บ้างนะผมผมจะบอกผมก่อนนะคือในบ้านผมเนี่ยผมมีจออยู่4จอนะรวมจอที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้ก็นะด้วยนะผมก็ทุกบ้านผมมันเป็นจอขนาด1366นะผมคือจอขนาดนี้ทุกตัวนะผมจะเป็นจอนี้นะจอนี้ผมเป็นอันนี้ไง1366ทุกตัวนะผมก็ปรับเป็น75เฮิร์ตได้ทุกตัวนะผมก็คือแบบเซตค่าง่ายๆเลยผมใส่แค่75เงี้ยปึ๊บกดโอเคปึ๊บๆๆเรียบร้อยเงี้ยโอ้ง่ายมากแต่จอที่ผมใช้ตอนนี้นะผมมันคือมันต้องเซตค่าอะไรเพิ่มเติมนะผมเขาแนะนำให้ใช้เป็นสาย HDMI นะผมเขาแนะนำแต่ตอนนี้คือผมที่ผมลองมานะผมใช้เป็น DVI ทั้งหมดทุกจอเลยนะที่บ้านข้อเสียที่พบนะผมก็คือดอทพอยต์นะผมดอทพอยต์อะไรคืออะไรดอทพอยต์ก็คือเป็นจุดดำๆนะผมต่อไปนะผม Nvidia Control Panel นะผมมันจะมีให้ปรับของมันอยู่แล้วนะผมแต่ผมจะไม่สอนปรับแบบนั้นนะผมจะมาสอนปรับแบบไอ้ตัวนี้นะผมคือทุกจอสามารถใช้ได้เหมือนกันนะผมไม่ว่าจะใช้เป็นการ์ดจอ AMD การ์ดจอ ATI ก็คือของ AMD นั่นแหละสามารถใช้ร่วมกันได้หมดนะผมประมาณนี้ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กนี่ผมไม่แน่ใจนะโน้ตบุ๊กนี่ผมท่านผู้ชมลองไปลองนะผมว่าได้ไหมผมลองในโน้ตบุ๊กแล้วของผมไม่ได้อ่ะก็สำหรับคนที่อยากทำนะผมก็เข้ามาที่ตรงนี้นะผมปึ๊บมันจะเป็นหน้าเว็บของเขาเลยนะผมแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะผมปึ๊บเนี่ยแล้วมันจะได้เป็นไฟล์ zip นะผมแล้วให้เราแตกไฟล์นะผมจะได้แบบนี้ครับผมเป็นตัวนี้เลยถ้าเปิดด้านมานะผมจะมีเนี่ย4อย่างนี้ผม4อย่างนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนนะผมมาให้จบนะผมประมาณนี้ไม่ใช่แค่ปรับเฮิร์ตสูงเท่านั้นนะผมต้องปรับท่ามินบลาบลาบลาอันนี้เขาก็บอกว่า70ถึง72สำหรับเขามันลื่นกว่านะผมอันนี้ผมก็ไม่รู้เท่าไหร่ส่วนพอร์ตในการเชื่อมต่อมอนิเตอร์เขาแนะนำให้เป็น HDMI นะผมเพราะดีที่สุดเป็นผมก็ยังแนะนำ HDMI เหมือนกันนะเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันดีจริงอ่ะแต่คือบ้านคือจอผู้วันที่ผมที่ใช้เนี่ยมันไม่มี HDMI มันมีแค่ VGA กับ DVI นะแค่สองอันนี้สุดท้ายนะผมไม่มีผลต่อเฟรมเรทของเกมนะผมไม่ว่าจะเล่นยังไงก็ช่างนะผมคือมันไม่เกี่ยวกับเฟรมเรทของเกมนะผมเฟรมเรทของเกมอยู่ที่การ์ดจอนะผมส่วนจอมอนิเตอร์เนี่ยคือเราค่อยปรับให้มันเกิดความลื่นไหลนะผมถ้าเฟรมเรทของการ์ดจอมันอยู่ถึงนะผมถ้าผมพูดผิดประการใดท่านผู้ชมที่รู้มากกว่าผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะผมจะขอบคุณมากนะครับ
โอเคประมาณนี้นะผมก็ให้โหลดมาแล้วนะผมเมื่อโหลดมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะผมอย่างนี้อันนี้คือหน้าต่างของโปรแกรมนะผมตัวโปรแกรมนะผมเราเข้าไปดูนี่จะเป็นประมาณนี้นะผมเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังนะผมอธิบายตรงนี้ตัว reset all นะผม reset all คืออะไรสำหรับคนที่แบบเกิดอาการจอแท็บขึ้นมานะผมแบบปรับมั่วไงแบบอยากลองเล่นเยอะๆคือแบบมั่วแล้วแบบจอมันแท็บก็คือแท็บก็คือไงตอบคือแบบมันดับไปเลยนะผมจอมันมืดไปเลยอะไรเงี้ยก็คือวิธีแก้ของผมก็คือให้เข้าเซฟโหมดนะผมไม่ก็อีกวิธีนึงก็คือหาจออีกจอนึงมาเปลี่ยนนะผมไม่ใช่มาเปลี่ยนแบบถาวรนะคือยืมมาเสียบให้ reset ค่าเป็นค่าเดิมนะผมแล้วก็เปลี่ยนจอคืนแค่นี้ก็เปิดได้แล้วนะผมงงมั้ยหรือไม่งงโอเคหวังว่าจะไม่งงนะครับผมก็วิธีรีเซ็ตค่านะผมก็สามารถกดได้เลยนะผมเดี๋ยวผมขอบเนี่ยวิธีรีเซ็ตค่าสมมุติว่าถ้าจอแท็บขึ้นมานะผมก็รีเซ็ตค่าตรงนี้กด yes ไปเลยนะผมแล้วกด yes ไปเลยมันจะขึ้นอย่างนี้นะผม success แล้วก็โอเคแล้วเรามากด restart นะผม2ตัวนี้เหมือนกันนะผมกดตัวไหนก็ได้นะผมแต่ผมเข้าใจว่าครับว่า64นี่หมายถึง64บิตนะผมเราจะดูได้ไงว่าเราจอกี่บิตนะผมให้ดูตรงนี้นี่ system type นะผม64บิตใช้ไปเลยครับใช้ไปเลยมันเหมือนกันแหละมันเลยเหมือนกันเราเข้าไปเลยปึ๊บนะครับผมเมื่อเรากดรีสตาร์ทเรียบร้อยนะผมมันก็จะได้เป็นขึ้นหน้าต่ายอย่างนี้นะผมถ้าขึ้นหน้าต่ายอย่างนี้ถือว่าเรียบร้อยนะผมก็คือว่าเปลี่ยนจอคืนได้เลยนะผมประมาณนี้วิธีแก้จอแท็บของผมนะผมที่ผมลองมานะถ้าสมมติว่าเขาเซฟโหมดไปได้ก็หาจอมาลองนะผมผมบอกก่อนนะผมสำหรับคนที่จะทำนะผมให้หาจอมาสำรองก็ได้นะผมคือแบบเผื่อมันแท็บขึ้นมาอะไรเงี้ยนะผมประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะผมตอนนี้ก็พับไปก่อนหน้าต่ายอย่างนี้นะผมจะไปประมาณนี้ให้เรามาที่ตรงนี้ก่อนนะผมนี่เลือกจอของเรานะผมสำหรับคนที่มี2จอก็เลือกจออีกที่2นะผมแต่ที่สำคัญต้องมีวงเล็บด้านหลังเขียนว่า active อย่างนี้นะผมก็ติ๊กเข้าไปแต่ปกติมันก็จะเซตให้อยู่แล้วนะผมว่าเป็น active อย่างนี้อยู่แล้วนะสำหรับคนที่เป็นจอเดียวนะผมถ้าเป็น2จอก็เลือกที่เป็นอีกจอที่เป็นแต่เป็น active เหมือนกันนะผมประมาณนี้แล้วให้เรามากดตรงนี้นะผม add นะผมอย่างจออื่นๆที่ผมอยู่ในบ้านผมเนี่ยผมมีจอที่เป็น133 1366ใช่ไหมคูณ768อะไรประมาณเนี้ยคือผมพิมพ์ตรงเนี้ยเป็น75ได้เลยอย่างเงี้ยปึ๊บกดโอเคปั๊บแล้วก็มาทำอย่างเงี้ยอย่างงี้กดรีสตาร์ทได้เลยนะผมปึ๊บอะไรเงี้ยแล้วมันก็ได้เลยนะผมก็ได้เลยแต่สำหรับจออย่างจอที่ผมใช้ตอนเนี้ยคือมันไม่ได้ไงผมก็ต้องมาแก้ไขค่าแมนนวลผมก็พยายามมาเยอะมากนะผมก็ไปเจอตรงนี้พอดีเนี่ยผม HD display with 75 Hz นะผมเพราะว่าเขาบอกไม่รู้ครับรุ่นเก่าก็ไม่ต้องลองก็ได้ครับแต็บก็จะหาว่าไม่เตือน555เนี่ยดูการทดสอบจากต่างประเทศนะผมคือต่างประเทศเขาก็ทำเหมือนกันนะผมค่อยเข้าไปดูผมไม่รู้ยังไงผมก็อยากลองไงอยากได้จอ75 Hz เนี่ยตอนนั้นมันหือประมาณนี้ผมก็เลยก๊อปค่าตามนี้เลยนะผมอันนี้คือฝรั่งเขาลองมาให้แล้วนะผมประมาณนี้คือเขาลองได้75 Hz ไงผมก็โอ้สุดยอดไปเลยผมก็เลยก๊อปตามนี้เลยนะผมก็ไปเป็น20วิธีผมมันเป็นวิธีที่ไม่แน่นอนคืออันนี้คือการแบบสุ่มมั่วๆจริงๆนะครับผมคือแบบโชคดีนะผมคือแบบอันแรกเนี่ยคือมันได้พอดีนะผมก็ถือว่าโชคดีไปนะครับนี่คือ75 Hz นะผมดูตรงด้านหลังนี้นะผมสำหรับคนที่จะแก้ไขเพิ่มก็มากด edit นะผมแต่คือผมพอใจแล้วไงผมก็มากดโอเคนี่แค่นี้นะผมโอเคแล้วก็มาที่ตรงนี้นะผมรีสตาร์ทตรงนี้แล้วกด yes เลยครับผมก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้นะถ้าขึ้นหน้าต่างอย่างนี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมก็ให้มาที่ตรงนี้นะผมที่ขวานะผม display setting นะผมแล้วก็เลื่อนลงมาหาคำว่า advanced display setting นะผมนี่ตรงนี้ยังไม่เปลี่ยนนะผม 60Hz สำหรับคนที่มี2จอนะผมก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้นะผมเปลี่ยนตรงนี้ได้ว่าเป็นเราเป็นจออะไรแต่ผมมีจอเดียวไงผมก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรปึ๊บผมก็มาตรงนี้ปึ๊บ display adapter property for display 1นะผมก็มาที่หน้าจอมอนิเตอร์นะผมแล้วก็มันจะมีตรงนี้ผม 10Hz นะผมแล้วคลิกนะผมมันจะมีคำว่า75โผล่ขึ้นมานะผมก็คลิกเลยแล้วกด apply นะผมก็เมื่อกด apply นะผมมันจะเด้งขึ้นว่า keep change นะผมขึ้นมานะผมก็กด keep change เลยเอ้ยแต่อย่าเพิ่งกด keep change นะผมให้ดูก่อนนะผมว่าหน้าต่างพวกนี้มันเปลี่ยนไปไหมถ้ามันเปลี่ยนนะผมก็ไม่ต้องไป keep change นะผมก็กดไอตัว reverse หรือ reverse นะมันเขียนว่าไงนะผมไม่ได้ทันได้อ่านให้กดตัวนั้นนะผมเพราะว่าถ้าจอมันได้จริงนะผมก็คือทุกอย่างไม่ต้องเหมือนเดิมนะผมทุกอย่างไม่ต้องเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นนะผมคือประมาณนี้เดี๋ยวผมกดเลยนะผมนี่นะครับผมถ้าได้75 Hz คือมันก็จะตรงนี้มันจะเปลี่ยนเป็น75 Hz เลยนะผมนี่แต่ที่สำคัญระวังจอแท็บนะผมที่สำคัญมากคือเตรียมจอมาอีกจอเลยนะผมเตรียมจอมาอีกจอเลยสมมติถ้าเกิดต่อจอแท็บขึ้นมานะคือผมคือการจะทำจอจาก60 Hz เป็น75เนี่ยคือแบบใจต้องกล้าหาญพอสมควรนะผมคือแบบต้องชอบเป็นคนทดลองไงคือแล้วมีของเยอะอย่างมีคนแบบมีหลายจออะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยมันไม่ได้วะเอาจออื่นมาเปลี่ยนแม่งอะไรเงี้ยประมาณนี้นะผมก็ต้อง
เป็นคนกล้าลองนะผมใครที่อยากแบบอยากเปลี่ยนแปลงนะผมจาก60เฮิร์ตมาเป็น75เฮิร์ตนะผมแบบไม่ต้องเสียเงินนะผมก็ประมาณนี้นะวิธีนี้ก็ได้เหมือนกันนะผมก็แค่นี้ครับผม75เฮิร์ตก็แค่นี้นะผมปิดไปได้เลยปึ๊บปึ๊บอ่ะเรามาดูตรงนี้นะผมรีเฟซปึ๊บรอแป๊บนึงนะนี่75เฮิร์ตนะผมถ้าผู้ชมจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองนะผมว่ามันจะเป็นยังไงนะผมว่ามันจะสมูทหรืออะไรถ้าผู้ชมจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองแน่นอนนะผมตอนที่มันเปลี่ยนเซตนะผมนี่เนี่ยผม75เฮิร์ตนะผมนี่ดูแค่ตรงนี้ก็พอสำหรับท่านผู้ชมนะที่แบบมันมี2อยากให้มี2อันอย่างนี้นะผมนี่ตรงนี้มาปรับตรงนี้ได้เลยนะผมนี่ไม่เอาสตาร์นี่อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะผมอันนี้ก็แล้วแต่นะผมจะเอายังไงได้หมดแล้วแต่นะผมโอเคก็ประมาณนี้นะผมก็สำหรับการทำจอเป็น75เฮิร์ตนะผมจาก60เฮิร์ตของจอทั่วไปนะครับโอเคครับผมสำหรับการสอนการโอเคก็สำหรับการสอนการเปลี่ยนจากจอ60เฮิร์ตเป็น75เฮิร์ตก็จบไว้เพียงแค่นี้นะผมก็สำหรับคนที่ชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะผมผมแนะนำว่าอย่าพึ่งผมแนะนำว่าสำหรับคนที่สนใจจริงๆนะผมศึกษาให้มันละเอียดพอสมควรนะผมก็ค่อยมาลองนะผมนี่นะผมเราไม่รู้จะตั้งค่าอะไรนะผมให้มาตรงนี้นะผมคลิกตรงนี้นะผมสีแดงตรงนี้แล้วก็มาก๊อปค่าตรงนี้นะผมให้มันเหมือนกันนะผมให้ดูดีๆนะผมบอกเลยดูดีๆนะผมดูดีๆไม่งั้นแท็บไม่รู้เรื่องเลยนะผมประมาณนี้โอเคครับผมประมาณนี้คลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับผม